โอ้ยปัญหามันเยอะมากปัญหาเรื่องขยะลงแหล่งน้ำเพราะไม่มีการคัดแยกความจริงต้องคัดแยกให้หมดแล้วขยะเปียกเป็นตัวสำคัญมากเพราะมันละลายเป็นน้ำลงในคลองธรรมชาติซึ่งทีนี้คลองธรรมชาติเราก็ใช้บ่อน้ำตื้นมันซึมเข้าในบ่อส่งผลระบบนิเวศสิคะน้ำเสียดินเสียอากาศเสียเพราะมีกลิ่นเหม็นน้ำในลำคลองสาธารณะค่ะเน่าตอนนี้นะตอนนี้เกาะสมุยมันเละเทะหมดนะ